ผมรอมานานกับฮอ 3D ขนาดประมาณฝ่ามือที่เป็น Direct Drive ที่สามารถรองรับการซัดอย่างรุนแรงหนักหนาสาหัสได้และวันนี้มันก็มาถึง OMP M1 RTF รุ่นพร้อมบินมาพร้อมรีโมทและกล่องทั้งที่ผมมีรีโมทอยู่แล้วแต่ผมก็สั่งมันมาเพราะผมต้องการบ็อกเซตนี้เปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกล่องซึ่งผมเกลียดฮอที่เป็นสีนีออนที่สุดเลยผมไม่ชอบสีสันสดใสผมถือว่ามันไร้รสนิยมมากและเดี๋ยวผมจะต้องใช้คาโนปีของผมที่ทำมารอไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นรีโมท ONP T6 ซึ่งผมมี2อันแล้วเพราะก่อนหน้านั้นสั่งมารอตอนที่มันยังไม่มีเวอร์ชัน RTF พอได้ของไม่นานมันเสือกผลิตเวอร์ชันนี้มาทำให้ผมต้องสั่งมาเพราะผมต้องการกล่องเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รีโมทนี้ติดต่อมาได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้วิดีโอคลิปอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆส่วนตัวฮอก็ขนาดเล็กตามที่คาดแต่ดูแล้วน่าจะแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักที่เบามากคงจะทำให้ไม่เสียหายเวลาตกหรือว่าเวลาซัดต้นไม้ซัดธรณีรีโมท OMP T6 เนี่ยสัมผัสก็จะหยาบกร้านนะสมกับราคาถ้าซื้อแยกก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทตีเป็นเงินไทยนะช่วงนี้เงินดอลลาร์แพงมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่นำเข้ามาก็จะแพงไปด้วยแกะมาดูสดสดแล้วก็binding เลยนะเสียบแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บกดปุ่ม binding ทิ้งไว้3วินาทีไฟกระพริบจากนั้นเนี่ยยกปุ่มในรีโมทขึ้นไปข้างบนให้หมดแล้วก็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันเพื่อเปิดรีโมทมันก็จะเชื่อมต่อกันภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีแล้วรีโมทก็จะดับไปก็เสร็จสมบูรณ์ละรู้จักกันละแค่นี้เองนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยหลังจากนั้นเปิดรีโมทอีกทีก็จะเห็นเลยว่ามีสเกลแบตเตอรี่บอกหลังจากที่เสียบแบตเข้ากับตัวลำแล้วหลังจากเสียบแบตฮอแล้วให้สังเกตที่รีโมทจะมีไฟขึ้นนั่นคือไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ของฮอซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากรีโมทอื่นๆเนี่ยไม่มีนะมีเฉพาะรุ่นนี้ที่มาพร้อมกับตัวลำและแล้วก็มาถึงขั้นตอนการ first flightบินครั้งแรกโดยใช้ normal mode ค่าโรงงานทั้งหมดเลยความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันนิ่งมากๆแล้วก็เสียงเงียบมากเลยอาการของมันคล้ายกับฮอ4 channel ที่มีการกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็สามารถสู้ลมได้บินแบบชิลๆแต่จะรู้สึกเขินนิ้วนิดหน่อยเพราะมันกันเยอะไปคือพูดง่ายคือเวลาเอียงซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเราปล่อยสติ๊กมันก็จะโยกกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งขนานกับพื้นผมบินไปประมาณ7นาทีแล้วผมก็ตัดเฮอร์เป็นการดับมอเตอร์ลงซึ่งจะสังเกตเห็นว่าไฟเตือนแบตเตอรี่เนี่ยยังเหลืออยู่2ขีดทีนี้มาดูไฟที่2จะลองเปิดไอเดิลแล้วก็บิน 3D ซึ่งไอเดิลมีอยู่2ระดับส่วนโหมด 3D ก็มีการปลดล็อกไจโร2ระดับเช่นกันสำหรับฮอที่ลำเล็กแบบนี้แล้วก็ใช้มอเตอร์แฮนด์เนี่ยเวลาเข้าสู่โหมด 3D มันเหมือนกับไม่มีกล่องคอนโทรลควบคุมมันจะไหลซึ่งผมยังไม่ค่อยชินกับมันเท่าไหร่ผมต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยเพราะว่าฮอที่เป็นฮอมาตรฐานเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้คือมันจะกันทุกแกนเหมือนกันกันให้กลับมาอยู่ในเลเวลซัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซัดใบไม้บริเวณนี้ขาดสะบั้นเลยเป็นการกระแทกครั้งที่หนึ่งซึ่งผมไม่ได้สนใจอะไรผมก็เอามาบินต่อแล้วก็สังเกตดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงผลที่ได้ก็คือว่ามันก็ยังนิ่งเหมือนเดิม
และดูเหมือนจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรเสียหายเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฮอขนาดเล็กที่เป็น direct drive ไม่ต้องมาเสี่ยงเมนเกียร์รูดเพราะมันไม่มีเมนเกียร์ลิงก์ก็ไม่หลุดด้วยผมชอบใจนะในเรื่องของความที่มันเบาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูหลายๆไฟว่ามันต้องซัดขนาดไหนถึงจะเริ่มเสียหายโดยรวมแล้วการบิน 3D เนี่ยจะต้องกันดีๆแล้วก็ต้องเผื่อไซคลิกไว้เยอะพอสมควรถ้าเป็นค่าเดิมๆของโรงงานเนี่ยผมถือว่ายังไม่ลงตัวต้องมีการปรับจูนนิดหน่อยแต่ก็พอบินได้ในระดับหนึ่งเป็นท่าเบสิกนะฟลิปไปฟลิปมาเนี่ยอินเวิร์ตเนี่ยพอได้อยู่ยังไม่กล้าเคออสหรือว่าทำท่าที่ซับซ้อนมากไปกว่านั้นนะต้องรอดูสักพักแล้วผมก็จะลงจอดโดยใช้วิธีการปรับโฮมหมุนติ้วเลยเพราะว่าเป็นมอเตอร์แฮงแบตเตอรี่เหลือ1ขีดคราวนี้ก็ถึงเวลาใส่คาโนปี้ที่ผมทำไว้นานละอันนี้ใช้สีสำหรับรถยนต์นะ 2K เคลือบเป็นสไตล์มินิมอลสุดๆเลยแต่ดูดีดูมีรสนิยมส่วนคาโนปี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปทำสีไฟที่3แล้วก็เป็นไฟแรกที่เปลี่ยนคาโนปีซึ่งมันดูดีมากลองมาดูซิว่าไฟนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าซึ่งขอย้ำว่าไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าใดๆยังคงใช้ค่า default ของโรงงานไม่ว่าจะเป็นตัวรีโมทหรือว่าตัวฮออันนี้เป็น normal mode และกำลังจะเปิด idle ซักต้นมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ได้สนใจบินต่อเลยเพราะว่าดูจากภายนอกยังไม่เห็นอะไรเสียหายก็ลองมาดูซิว่าอาการมันจะเป็นยังไงถือเป็นการชนครั้งที่สองละอาการปกติยังไม่เห็นความผิดแปลกจากเดิมยังคงนิ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวลองมาดูซิว่าในโหมดไอเดิลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเอ้าซัดอีกเป็นรอบที่3นะยังไม่ทันเปิดไอเดิลเลยกับต้นไม้ต้นเดิมนะต้นวาสนาตรงนั้นแต่ต้องสนใจไหมไม่เพราะอะไรเพราะกูคือ MC TTN The Helinoisไม่เจออาการผิดปกติใดๆถือว่าสุดยอดมากนี่ชนมา3ไฟล์แล้ว3รอบใน3ไฟล์ลองบินโดยใช้หางนำจะสังเกตเห็นว่ามีอาการเกณฑ์หางแข็งมันจะสะบัดเล็กๆซึ่งก็คงต้องปรับในอนาคตนะแต่ตอนนี้ลองบินอย่างนี้ไปก่อนซัดธรณีเป็นที่เรียบร้อยครั้งที่4
ลงในท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งสนใจไหมไม่สนไม่แคร์ซัดต่อเลยก็ยังไม่พบอาการผิดปกติใดๆยังบินได้นิ่งแล้วก็ไม่ได้ไหลไปทางนู้นทางนี้นี่คือข้อดีจริงๆเลยของฮอที่มีขนาดเล็กแล้วก็เป็น Direct Drive ด้วยตอนนี้เสียงรีโมทดังบิ๊บบิ๊บบิ๊บเป็นการร้องเตือนว่าแบตที่ตัวลำใกล้หมดมันเหลือแค่ขีดเดียวเป็นไฟกระพริบสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลงจอดแล้วก็ไปวัดว่าเหลือแบตเท่าไหร่ที่4บินก่อนที่พายุฝนจะโหมกระหน่ำเกือบไปละกูรอดมาได้ยังไงผมยังจะไม่บิน 3D ในท่าที่ซับซ้อนมากไปกว่าการฟลิปแล้วก็ชุดขึ้นชุดลงจนกว่าจะผ่าน20ไฟขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นการทดสอบการกระแทกพิษซึ่งพิษบวกกับพิษลบเนี่ยผมว่ามันยังไม่เท่ากันสำหรับค่าโรงงานนะต้องปรับใหม่แล้วมาดูทีว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนมันก็เลยบินได้แค่ท่าเบสิกเท่าที่เห็นนะผมตัดหูแล้วปล่อยให้มันซัดธรณีดีกว่าที่มันจะไปซัดผนังคอนกรีตที่อยู่ข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นผมก็บินต่อโดยไม่ได้สนใจอะไรก็ลองนับดูแล้วกันว่าตั้งแต่ดูคลิปการทดสอบมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันซัดธรณีซัดต้นไม้ไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งแต่ก็ยังไม่มีอะไรเสียหายตอนนี้รีโมทร้องเตือนแบตแฮใกล้หมดไฟกระพริบแล้วผมตัดโฮลง
นี่แหละข้อดีของวิทยุ T6 ซึ่งรุ่นอื่นไม่มีที่มันจะเตือนได้แบบนี้โดยเฉลี่ยถ้ามันร้องเตือนขนาดนั้นแสดงว่าแบตเหลือประมาณ 3.50 โวลต์ไฟท์ที่5บิน normal indoor ในที่โคตรแคบโดยมีกบฏคาโนปีเป็นเดิมพันไอที่เห็นห้อยๆ อยู่นะผลงานผมทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติผมไม่มั่นใจในฮอเนี่ยผมไม่กล้าบินเพราะมันฟันไปทีนึงเนี่ยแต่ละอย่างไม่สามารถเอากลับมาได้โดยเฉพาะกบฏคาโนปีประติมากรรมพุทธศิลป์บินได้ซึ่งมีแค่ร้อยชุดทั่วโลกและผมก็เลิกผลิตไปแล้วไฟที่6เริ่มเอาของเล่นมาเป็นพร็อพไอ้ลำเล็กๆที่เห็นอยู่นั่นคือ eSky Airwolf F150V2 ซึ่งเป็นฮอสเกล4 channel แบบใบพัดเดี่ยวที่เล็กที่สุดและก็สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่จะไปเล่นกับพร็อพเหล่านี้ผมจะกระแทกพิษและดูซิว่ามันจะมีผลยังไงกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างเกือบไปละกูฟริปโดนผนังแต่ยังลงมาบินต่อได้ถึงเวลาเล่นท่ายากคือจะพยายามเกี่ยวฮอแอร์วูฟเนี่ยขึ้นไปในอากาศลองมาดูซิว่าทำได้ไหมโอ้เย้ฟลายที่7นี้ผมจะทดสอบความแม่นยำและความเนียนของรีโมทด้วยการบินฮอแตะกับวัตถุที่วางในบนพื้นบินใกล้มากบินแคบมากซึ่งถ้ารีโมทไม่เนียนพอหรือว่าตัวฮอเนี่ยหยาบเกินไปเนี่ยก็จะทำไม่ได้ตรงนี้จะเป็นการทำลายนะไอ้ไบแอสทั้งหลายที่ว่าไอ้รีโมทนี่เนี่ยมันไม่ดีเปลี่ยนเถอะแต่ถ้าสมมติว่าฝีมือของมึงเนี่ยยังทำขนาดนี้ไม่ได้เนี่ยมึงใช้แค่นี้พอละไม่จำเป็นต้องไปใช้รีโมทที่มันเทพกว่านี้นะวัดกันตรงที่ฝีมือในการควบคุมเนี่ยให้มันได้ขนาดนี้แค่นั้นพอคืออย่าไปบ้าจี้ตามใครนะที่บอกว่าต้องใช้รีโมทแพงๆดีๆนี่เห็นอยู่ตลอด10กว่าปีที่อยู่ในวงการเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยมาตลอดถ้าสมมติว่ามันห่วยมากจนไม่สามารถรองรับการบินของเราได้ในท่าที่ละเอียดอันนั้นนะค่อยเปลี่ยนรีโมทแต่ไม่ใช่ว่าแม่งซื้อรีโมทโคตรเทพเนี่ยอันหนึ่งเป็นแสนแต่บินแบบไม่เอาไหนฮอปนิ่งๆยังแทบจะไม่ได้เลยอันนั้นไม่ต้องพูดผมเห็นบางคนเนี่ยไม่เคยใช้รีโมทนี้เลย
แต่มาบอกว่ามันไม่ดีทั้งที่มันเพิ่งผลิตออกมาซึ่งมันมีทุกวงการจริงๆนะไอ้ประเภทไม่รู้อะไรจริงๆแล้วมาพูดโดยใช้ไบแอสโดยใช้อคติส่วนตัวเนี่ยคือรู้ไหมว่าไอ้การบินให้มันได้ดีหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะคือฮอเนี่ยต้องเซตมาดีและสองคือฝีมือส่วนอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สามนะคืออุปกรณ์บางทีเฮงซวยมากๆแต่เซตดีแล้วมีฝีมือเนี่ยมันก็พอไปได้แต่ไอ้รีโมทอันนี้เนี่ยให้เห็นจะเลยสามารถเคลียร์วัตถุอย่างนี้คือบินเป็นระดับเซนติเมตรได้เนี่ยผมถือว่ามันมีความเนียนมากพอละไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นขอสรุปเลยว่าถ้าสมมุติว่าซื้อชุดคอมโบได้ในราคา 9,000 กว่าเหมือนที่ผมซื้อมานะพร้อมรีโมทแบบนี้แถมแบตเตอรี่2อันพร้อมกับกล่องที่พกพาง่ายใส่ทุกอย่างไว้ข้างในได้หมดเลยนะผมเชียร์ให้ซื้อเลยไม่ต้องไปหารีโมทแยกมามาดูกันจัดจะเดี๋ยวจะเคลียร์โดยใช้ท่าไม้ตายแล้วเอาให้ตัวแอร์วูฟเนี่ยขึ้นจากพื้นให้ได้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยต่อให้ใช้รีโมทเนี่ยอันเป็นแสนเนี่ยถ้าสมมติว่านิ้วไม่เนียนพอทำไม่ได้ฮึบฮึบเฮ้ยโอเคไฟที่8ผมจะลองใช้ ONP M1 ยกน้ำหนักซึ่งคราวนี้เป็นการยกฮออีกลำหนึ่งก็คือ Airwolf ลำนี้เพราะว่าในอนาคตผมอาจจะเอามันไปใส่สเกลและผมอยากรู้ว่าถ้าผมใช้ค่าเดิมๆจากรีโมทไม่ต้องปรับตั้งอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อใส่สเกลแล้วมันจะยังบินไหวไหมตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า Airwolf ก็มีอาการหมุนไปหมุนมาสายไปมาจุดศูนย์ทวงก็ไม่ได้นะไม่ได้วัดเลยว่าตรงไหนคือ CG อะไรต่างๆแต่ยังสามารถบินได้ตามปกติเพราะฉะนั้นสามารถฟันธงได้เลยว่า ONP M1 ก็เอาไปใส่สเกลได้โดยที่ผมอาจจะไม่ต้องปรับค่าใดๆไม่ต้องส่งไปให้ช่างทำอาจจะทำได้เองโดยซ้ำไปเพราะว่าขนาดแอร์วูฟเนี่ยหมุนติ้วๆอย่างนี้เนี่ยยังเอาอยู่และแล้วก็มาถึงไฟที่9คราวนี้ก็จะบินแบบฟรีสไตล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบินไป10ไฟเฉพาะใน2ชั่วโมงแรกหลังจากแกะกล่องแต่ว่าไฟที่10ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าพายุมาแล้วก็แบตมือถือหมดพอดีจากการแกะกล่องและซัดสดๆต่อเนื่อง10ไฟรวดเนี่ยมีการตกกระแทกทั้งชนต้นไม้ซัดธรณีซัดผนังหลายรอบเลยแต่ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นยกเว้นฟินหางหักซึ่งก็ได้สั่งมาแล้ว100กว่าบาทอย่างอื่นเนี่ยปกติทุกประการตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับหอลำนี้เพราะว่าถ้าเป็นฮอมาตรฐาน6 channel ที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์หางแต่ใช้สายพานหรือว่าเพลาทั่วไปไม่ว่าจะขนาดเล็กแค่ไหนอย่างเช่นทีเล็ก250ถ้าตกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ500บาทอันนี้คือราคาต่ำที่สุดแล้วนะไม่ต้องนับภาษากับฮอที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ยังไม่รวมค่าแรงในการจ้างช่างซ่อมเซตใหม่ค่าส่งไปกลับและเสียเวลารอคอยถ้าช่างเซตกลับมาไม่ดีต้องส่งกลับไปกลับมาอีกหรือช่างช่วยซวยอีกนะทำของเสียหายเพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องของความคุ้มค่าผมถือว่าโคตรคุ้มค่าเลยนะสำหรับลำนี้มีน้ำหนักเบาด้วยแต่ข้อเสียของมันคือในโหมด 3D เนี่ยมันจะต่างจากฮอมาตรฐานมากสามารถเทียบกันได้เลย
ถ้าสมมติคนบินแล้วบอกว่ามันไม่ต่างกันเลยเนี่ยอันนั้นคือโกหกตอแหลเพราะว่าคนที่บอกมันต่างกันเนี่ยคือคนที่ฝีมือดีที่สุดละที่เป็นนักบินฮอขนาดเล็กเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเป็นคนไทยรวมถึงช่างของผมอีกคนนึงที่เป็นช่างประจำก็บอกตรงกันว่ามันไม่ใช่คืออาการไม่ใช่เหมือนฮอมาตรฐานสรุปก็คือถ้าต้องการเอาไว้บินชิวๆหรือว่าฝึกฝีมือเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้มีความคุ้มค่าพกพาสะดวกใส่กล่องเดียวจบแล้วรีโมทไม่จำเป็นต้องไปซื้อแยกใช้ของมันเลยเพราะฉะนั้นลำนี้ผมถือว่าผ่านเจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ